รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่นานากับเทดดี้ทำหนึ่งเมนูอาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันโอ้โหเมนูที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเป็นอะไรและเมนูนั้นจะถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่เรามาลุ้นพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามมีทุกวันไข่ไก่สดสดนั่นเองทำอะไรกินดีอะตัวนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาไข่ไก่มาทำเป็นครีมบรูเล่แล้วก็ข้างบนเนี่ยบรูเล่แปลว่าแบบการแบบไหม้ใช่ไหมเหมือนคาราเบลเบิร์นเบิร์นอ่ะเราจะเอาช้อนตอกลงไปเวลากินมันก็จะแตกเป็นหน้าน้ำตาลกับกรอบอร่อยมากมาลงมือทำครีมบรูเล่สูตรนานาเทดดี้กันค่ะต้องเริ่มจากอะไรครับเทดดี้ต้มครีมก่อนการต้มครีมเนี่ยทำให้ไขมันเนี่ยมันหอมยิ่งขึ้นพอเขาโดนความร้อนพอเขาโดนความร้อนเราก็จะต้มครีมใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วก็เกลือป่นนิดหนึ่งอ๋อโอเคอ่ะตั้งเตานะใส่ครีมลงไปครับก็คือวิปปิ้งครีมนะใช่ค่ะเกลือป่นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่แดงครับ2ฟองน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นเราใช้ตะกร้อมือคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายดีของผมแค่พอปุดๆเนาะละพอเริ่มเดือดนะก็ปิดไฟเลยจริงๆเมนูเนี้ยง่ายมากๆนะคุณจะเห็นว่าสีไข่แดงของเราอ่อนลงขาวขึ้นขาวขึ้นพักทิ้งไว้จนครีมของเราเย็นแบบนี้จากนั้นเทลงมาชอบนี่เขาดูเหลวขึ้นเลยนะแล้วเป็นครีมเนียนเลยเพราะว่าคนตีไข่กับน้ำตาลเนี่ยพอใช้ได้แต่ต้มครีมนี่คือสุดยอดแล้วเอาละเราคนส่วนผสมไข่แดงกับน้ำตาลแล้วก็ครีมกับวานิลาให้เข้ากันนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้หน้าเนียนมากๆเนี่ยนะคุณก็กรองหนึ่งทีก็ได้จากนั้นเราก็เอาใส่พิมพ์ของเราพิมพ์ของเราวันนี้เป็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้ได้แบบนี้เสร็จแล้วก่อนอบจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าตัวคัสตาร์ดของเราใส่ลงไปในหม้อทอดอย่างนี้น้ำร้อนใส่ลงไปในพิมพ์ที่ไม่ใช่มีคัสตาร์ดอยู่นะอันนี้ไฟไม่ต้องแรง150องศานาน30นาที30นาทีเลยใช่แล้วหลัง okay. จากอบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นสนิทคือใส่เข้าตู้เย็นข้ามคืนให้เขาเซ็ตหน่อยใช่เนื้อจะออกมาอุ้ยนุ่มเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเลยเอาตกลงทำอะไรครับเนี่ยเออครีมบรูเล่โอเคครับ30นาทีนะครับอดใจรอนิดเดียวครับเอาละครับผ่านไป30นาทีพอดีเดี๋ยวเรามาดูครีมบรูเล่ของเรากันนะนี่โอเคเขาเซ็ตแล้วเซ็ตแล้วแต่ว่าหน้าของเขายังไม่ไหม้ยังไม่มีชั้นน้ำตาลไหม้รอจนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นข้ามคืนวันรุ่งขึ้นจะทานเนี่ยนะคะมาดูกันว่าต้องทำยังไงเราจะโรยน้ำตาลทรายลงไปต้องเยอะต้องน้อยยังไงบ้างครับแล้วแต่ความชอบเลยเยอะมากก็อาจจะละลายยากนิดนึงแต่แนะนำให้โรยให้ทั่วนะคะเขาจะได้แบบว่าไม่ไหม้กรอบกรอบทั่วๆเนาะใช่แบบนี้นะคะเป็นชั้นน้ำตาลไม่หนามากแต่ต้องทั่วอุปกรณ์นี้นะน้องๆหนูๆดูอยู่นะผู้ปกครองต้องช่วยกันนะช่วยกันดูด้วยเลือกหัวที่มีคุณภาพนะคะเผาหน้าเขาแบบนี้ก็เลือกไฟอ่อนก่อนอันนี้แนะนำเลยไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าเราแค่ต้องการให้เขาละลายก่อนส่วนความไหม้เนี่ยมันตามมาได้แต่ถ้าไหม้ก่อนละลายอ่ะแก้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้ก็สังเกตดูเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลแต่ก็ยังไม่ถูกใจเพราะน้ำตาลยังไม่ละลายถูกต้องเราต้องการให้น้ำตาลละลายให้หมดเนี่ยตรงนี้จะได้กลิ่นหอมๆของน้ำตาลไหมเราก็แกล้งแบบโรยให้มันเลอะๆขอบนิดนึงมันก็จะรู้สึกหอมยิ่งขึ้นหอมขึ้นใช่ตั้งใจนะไม่ได้โรยไม่ดีนะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยบอกก่อนเหมือนร้อนตัวเนี่ยชั้นคาราเมลหอมๆนะเวลาทานก็คือเอาช้อนกดตักลงไปก็จะแตกเลยนะแตกแล้วก็อร่อยมากโอเคน่ากินไหมเราก็หยิบแครีมบรูเล่ของเรานี่พร้อมเสิร์ฟนะฮะสองถ้วยอย่างนี้เลยเทดดี้จะใส่วิปครีมใส่อะไรหน่อยไหมเอาเลยดิบวิปครีมแล้วก็สะระแหน่นิดนึงจริงๆ
ไม่ค่อยอยากใส่อะไรแบบนี้เลยแต่ก็เพื่อความสวยงามเพิ่มปกติถ้ากินอย่างเงี้ยไม่มีวิปครีมเออคุณกินกับเบอร์รี่เปรี้ยววางใส่ชามก็เป็นของหวานล้างปากที่แฮปปี้มากๆแล้วอ่าละเรียบร้อยแล้วค่ะแคมบูเล่ของนานาและเทดดี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับครีมบูเร่ของเราในวันนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับเมนูไข่สำหรับทุกคนนะครับช่วงหน้าครับอาจารย์นิสักมีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแล้วเราก็ใส่สังขยามันม่วงของเราลงไปพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมครับต้องรีบแล้วล่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายมือไม้สั่นหาซ่อมพร้อมจิ้มแล้วก็ชิมครับช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูทอดมันหมูเด้ง3เครื่องแกงมาฝากเลยนะครับอร่อยไม่เหมือนใครด้วยเครื่องแกง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นทอดมันแกงเขียวหวานทอดมันแกงเผ็ดและทอดมันแกงขมิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็อร่อยได้ใจไปเต็มๆแล้วครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูทอดมันแกงเขียวหวานวิธีทำใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานแป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยผักชีสับเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงเขียวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทอดมันแกงเผ็ดวิธีทำใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเผ็ดแป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยโหระพาซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงเผ็ดที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงเผ็ดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทอดมันแกงขมิ้นวิธีทำโขลกขมิ้นหั่นแว่นกระเทียมหั่นเม็ดพริกไทยดำและเกลือไทยให้ละเอียดใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยเครื่องแกงที่โขลกไว้แป้งประกอบอาหารปลาโกกิน้ำปลาและถั่วฝักยาวซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงขมิ้นที่เตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงขมิ้นใส่ภาชนะรับประทานกับกระเทียมไทยทอดกรอบพริกไทยดำทอดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะคุณผู้ชมครับพอจะยิ่งสักเห็นไข่ไก่สดๆเนี่ยคิดถึงอย่างเดียวเลยตื่นมาตอนเช้าไม่ไข่ลวกก็ต้องไข่ต้มออมเมล็ดหรืออะไรก็ตามอีกหนึ่งอย่างที่คิดนะคุณผู้ชมนั่นก็คือสังขยาสำหรับจิ้มขนมปังวันนี้จะยิ่งสักจะเอาไข่ไก่สดๆมาทำสังขยาหมั่นม่วงแล้วก็ขนมปังนึ่งร้อนๆมาจิ้มกันนะครับเอาละเราลงมือกันก่อนเลยด้วยวิธีการทำเจ้าสังขยาคุณผู้ชมมันม่วงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อมันม่วงแล้วนะ
ต้ายไปเดินมาที่ร้านขายอุปกรณ์ทำขนมและเบเกอรี่เขามีมันม่วงชนิดเป็นผงเราซื้อมาเลยคุณผู้ชมเป็นถุงก็หลายบาทอยู่นะวันนี้เรามาลองด้วยกันนะครับว่าสังขยามันม่วงจะดูน่ารับประทานไหมนี่ผงมันม่วงใส่ลงไปเลยเขาบอกว่าให้ทั้งสีแล้วก็ความเป็นมันม่วงใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหนึ่งตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ช้อนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเอาละเข้ากันแล้วไข่ไก่ใส่ลงไปเลยครับพอใส่ไข่ไก่เสร็จเราก็ต้องจัดการคนไข่กับส่วนผสมของมันม่วงและแป้งข้าวโพดนี่ให้เข้ากันซะก่อนต้องแน่ใจว่าทั้งหมดเข้ากันนะคุณผู้ชมนะมันจะลอยตุ๊บปัดตุ๊บเป๋แน่นอนเล็กน้อยส่วนผสมจะเข้ากันดีอีกทีนึงเมื่อเราเติมนี่คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% และเพื่อให้สีสันสวยงามคุณผู้ชมครับสีม่วงผสมอาหารนิดนึงคนให้เข้ากันก่อนละคุณผู้ชมเริ่มและเริ่มมีความเป็นมันม่วงแล้วอุ๊ยง่ายดายดีนะเรายังขาดความหวานเรามีเค็มเรามีมันแล้วหวานเนี่ยง่ายมากเดี๋ยวนี้ใช้ถุงนี้เลยคุณผู้ชมในการทำขนมทำอาหารน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคนจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นตั้งในหม้อตุ๋นเลยจัดการคนผสมตลอดเวลานะครับโอ้คนแล้วต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมต่อให้สุกแล้วก็ต้องคนต่อยสักครู่หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งสุกหมดพอเรามั่นใจเอาละนึ่งขนมปังร้อนๆนะคุณผู้ชมขนมปังเมื่อใส่รังถึงนึ่งแป๊บเดียวไอ้น้ำจะทำให้ขนมปังนุ่มชวนรับประทานครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่สังขยามันม่วงของเราลงไปพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมครับต้องรีบแล้วล่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายมือไม้สั่นหาซ่อมพร้อมจิ้มแล้วก็ชิมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสั่งยังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่นะครับถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบนั่งดูรายการทีวีตอนค่ำๆคุณผู้ชมคงจำสุภาพสตรีท่านหนึ่งได้เธอเป็นพิธีกรค่ะหลายปีมาแล้วเธอสวยๆนะคะแต่วันนี้ต้องตกใจค่ะเธอสวยกว่าเดิมค่ะคุณเข็มกฤตธีราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องเข็มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้แบบมาหยอดคำหวานนะคะแต่หนูสวยขึ้นทำไมหนูดูดีขึ้นกว่าเดิมช่วงอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมกับโกโก้ริชวันนี้ขอเสนอเมนูโกโก้ภูเขาไฟใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ตราโกโก้ริชโกลด์ซีเลคชั่นคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นหวานคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทนมสดลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งและส่วนผสมโกโก้ที่เตรียมไว้บีบด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมโรยหน้าด้วยผงโกโก้ตราโกโก้ริชโกลด์ซีเลคชั่นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกโก้ภูเขาไฟอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมต้องโกโก้ริชถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบนั่งดูรายการทีวีตอนค่ำๆคุณผู้ชมคงจำสุภาพสตรีท่านหนึ่งได้เธอเป็นพิธีกรค่ะหลายปีมาแล้วเธอสวยๆนะคะแต่วันนี้ต้องตกใจค่ะเธอสวยกว่าเดิมค่ะคุณเข็มกฤตธีราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องเข็มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้แบบมาหยอดคำหวานนะคะแต่หนูสวยขึ้นทำไมหนูดูดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆก็แก่มกันนะอาจารย์เป็นคนที่ไม่กล้าพูดคำว่าแก่เอางี้ดีกว่าเมื่อก่อนที่จะแบบโอ๊ยใครบอกว่าแก่จะแบบกลัวมากพอกลัวเนี่ยก็ใช้ความกลัวเนี่ยขับเคลื่อนตัวเองไปเรียนเกี่ยวกับเวชศาสตร์ความสวยความงามกินอะไรนอนกี่โมงทำอะไรถึงจะแบบดูดีตลอดแต่สุดท้ายนะอาจารย์
พอเข้าเลข5นะผิวนี่มันจะแห้งจากข้างในค่ะพอจับเนี่ยนะรู้สึกเลยว่ามันหยาบมันกร้านความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะมันหายไปเลยค่ะแล้วก็ริ้วรอยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บทั่วหน้ามันมาหัวเราะก็ไม่ได้ตรงหน้าผากเนี่ยเป็นเส้นๆๆเลยค่ะหางตาเนี่ยอาจารย์เป็นจีบงี้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วอาจารย์จำหนูได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนมีแก้มพอขึ้นเลข5นะไอ้ที่มันมีมันก็ตกไงมันก็เกิดเป็นร่องแก้มตรงนี้แล้วมันมาจริงแล้วก็รอยดำมันสะสมไว้ตอนสาวๆมันก็กระจายทั่วหน้าเลยค่ะคือผิวเนี้ยแก่มากแล้วอะไรล่ะที่ช่วยให้ผิวเราดีขึ้นใช่ไหมคะก็ศึกษามาค่ะก็เจอสารสกัดตัวหนึ่งชื่อ SH Oligopeptide 1เป็นสารสกัดสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้ผิวหน้าวัยเราๆเนี้ยดูดีขึ้นค่ะก็หาเลยโหมีสกินแคร์ตัวไหนจะมีสารสกัดตัวนี้มากจะถูกจะแพงนะขอให้มีค่ะนี่อยู่ในนี้แล้วในเซรั่มคริสตัลค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะอาจารย์เนื้อขาวแบบนี้ค่ะเข้มข้นไม่เหนียวเนินหนาเลยนะคะทาผิวให้ดูนี่พอทาแล้วนะคะสัมผัสได้เลยว่าผิวเนี่ยรู้สึกว่าเย็นสบายซึมง่ายมากๆค่ะใช้ตอนเช้าก่อนนอนหน้าคอใต้ตาเนินอกลงมานี่เลยพอค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วครั้งแรกที่ใช้นะคะตื่นมานะคิมเห็นตัวเองในกระจกนะคะอาจารย์ผิวเนี่ยมันดูเงาขึ้นนะคะดูชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะพอเข็มจับผิวดูวิจากผิวที่มันดูหยาบแห้งกร้านนะมันก็นุ่มขึ้นค่ะรู้สึกว่าเหมือนผิวมันได้รับการบำรุงอะค่ะก็เลยตัดสินใจใช้ต่อเนื่องค่ะพอผิวมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะพวกริ้วรอยต่างๆไม่ว่าตรงหน้าผากรอบดวงตาเนี่ยก็แลดูบางลงนะคะส่วนตรงร่องแก้มที่เข็มกังวลมากๆเนี่ยนะคะก็แลดูตื้นขึ้นค่ะผิวหน้าก็แลดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะเปิดนิดนึงจะเปิดได้ไหมหนูกล้าเปิดอยู่แล้วล่ะนี่ให้อาจารย์ดูผิวเข็มเธอสวยกว่าเดิมจริงๆอ่ะหน้าเหมือนเด็ก18 19เลยอ่ะอาจารย์นะหนูดูน่ารักมากเลยอ่ะหนูใช้ตัวนี้จริงๆเหรอจริงค่ะหนูใช้จริงๆที่ว่าเนี่ยมันทำให้ดูดีอย่างนี้เลยใช่หนูบอกเลยนะคะอาจารย์ว่าผิวหน้าวัย52แฮปปี้มากค่ะอาจารย์แฮปปี้จริงๆเข็มเนี่ยใช้เองจริงๆศึกษาเองแล้วก็ได้ผลกับตัวเองวันนี้ก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้กับอาจารย์มาบอกต่อค่ะอาจารย์ไหนๆหนูก็มาแล้วมารายการนี้ครั้งแรกนะคะโปรที่เอามาให้ในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วค่ะใช้เงินเพียง20บาทต่อวันวันนี้นะคะเตรียมมา100สายเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะโทรเลยนะคะ02-1116,000 ค่ะวันนี้นะคะลดถึง 70% เลยนะคะปกตินะคะกระปุกนี้นะคะ 2,500 บาทค่ะแต่เฉพาะวันนี้นะคะนี่ค่ะซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกนะคะจ่ายแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอค่ะแถมกันแดดด้วยนะคะแล้วก็โฟมล้างหน้า1หลอดค่ะทั้งหมดนี้นะคะ4ชิ้น 7,400 บาทนะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะเซตนี้นะคะใช้นาน3เดือนค่ะคุณผู้ชมสามารถรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้ค่ะโทรเลยค่ะ02-1116,000 02-1116,000 คุณผู้ชมค่ะเชื่อเข็มนะคะของดีไม่จำเป็นต้องแพงค่ะนี่เขาให้มาเป็นเซตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงสุดท้ายเลยค่ะเซรั่ม1แถม1ฟรีกันแดดฟรีโฟมล้างหน้า4ชิ้นนะคะมูลค่า 7,400 บาทจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะ02-1116,000 02-1116,000 หรือ LINE @krista ค่ะเข็มบอกเลยนะคะว่าเข็มใช้และเห็นผลค่ะก็เลยวันนี้มาแนะนำไม่ได้ใช้คนเดียวด้วยนะคุณแม่เข็มอาจารย์ต้องเห็นหน้าคุณแม่เข็มอายุ80ผิวไม่แก่เลยค่ะค่ะสุดยอดแล้วอีกคนที่ใช้ตามนะคะคือพี่แหม่มพัชริดาจำได้ไหมคะจำได้พี่แหม่มสาวสาวสาวค่ะค่ะพี่แหม่มนะไม่ใช้สกินแคร์แล้วก็ตัดสินใจใช้คริสตัลค่ะค่ะพี่แหม่มอายุ54แล้วแต่ผิวหน้าเนี่ยโอ้โหดีขึ้นมากๆเลยโทรเลยนะคะ02-1116,000 02-1116,000100สายเท่านั้นนะคะวันนี้มานั่งที่รายการนี้ลด 70% ค่ะเซรั่ม1แถม1ฟรีกันแดดฟรีโฟมล้างหน้า4ชิ้น 7,400 บาทจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะเข็มคะขอประทานโทษนะคะค่ะตอนนี้มันเหลือไม่ถึง20สายเปี้ยนรบกวนคุณเข็มเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้จริงฮะไม่ได้จริง
หนูบอกเธอไม่พลาดไม่เลยหรอคะเธอไม่ได้จริงค่ะอาจารย์แต่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้โทรทันค่ะโทรก่อนเลย02-1116000 02-1116000ค่ะลดถึง 70% เลยนะคะในมือเข็มนี้เซรั่ม1แถม1ค่ะฟรีกันแดดฟรีโฟมล้างหน้า4ชิ้นนะคะมูลค่า 7,400 บาทจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าพลาดแล้วพลาดเลยเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะกดโทรมาจองไว้ก่อนได้นะคะ02-1116000 02-1116000หรือ LINE @krista ค่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอยากสวยใบหน้าดูดีดูดีแบบคุณเข็มเดียนเห็นต่อหน้าต่อตาแบบนี้เดียนเชื่อค่ะว่าคุณภาพเขาดีจริงโทรเบอร์อะไรนะคะ02-1116000ค่ะขอบคุณน้ำเข็มมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาแล้วนะคะติดตามชมได้ใหม่วันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องเข็มลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโทรอะไรคะ02-1116000ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ1 2 3อุ๊ยขิงผมจะทำเมนูที่มีขิงอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้าขิงแก่มาทำเป็นวุ้นกรอบสมุนไพรครับคุณผู้ชมน่ากินน่าอร่อยจริงๆทั้ง2เมนูเลยนะครับ